ช่วงโควิดเนาะมันแบบเราก็มีเวลาว่างเยอะเราก็ไม่รู้จะทำอะไรค่ะก็ชิลไปเห็นที่แบบเขาแชร์กันไหมคะแบบว่าเขามาชมกันหุ่นดีอะไรเงี้ยอ๋อก็อย่างที่บอกพอมีเวลาว่างก็เลยมีเวลาออกกำลังกายมากขึ้นแล้วก็บวกกับที่จะต้องซ้อมมวยหนังเรื่องนี้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยเหมือนมีกล้ามเนื้อมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าต้องออกกำลังกายค่อนข้างเยอะใครถ่ายใช่ไหมคะแฟนใช่ค่ะแฟนถ่ายให้เขาว่าไงบ้างคะเขาก็แฮปปี้กับหุ่นเราตอนนี้นะคะเพราะเขาก็อยากเห็นเราแข็งแรงในแบบที่แบบไม่ได้ลดน้ำหนักอดข้าวอะไรเงี้ยพอเราต้องซ้อมเราก็ต้องกินพอกินแล้วออกกำลังกายมันก็จะเป็นหุ่นเฟิร์มอีกแบบนึงที่ไม่ใช่แบบผอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เขาห่วงบ่ห่วงไหมคะไม่ห่วงไม่ห่วงนะคะเวลาหนุ่มๆมาแบบเม้งอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ว่าไม่ว่าไม่ว่าค่ะมีแบบเม้งแบบน่ากลัวน่ากลัวไหมคะก็มีบ้างมีไดเรกเมสเซจส่งรูปอะไรแปลกๆมาอะไรเงี้ยก็บล็อกแล้วก็ดีลีทไปเลยอะไรเงี้ยค่ะมีเยอะไหมเมื่อวานที่โดนเยอะเยอะเหมือนกันค่ะไม่ซีเรียสหรอกใช่ๆเหมือนกลับมาทำงานแล้วอะไรเงี้ยมันคลายล็อกคลายประเทศละหนูจะบินไปบ้านแฟนบ้างไหมอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวอาจจะต้องรอจบโปรเจกต์ทั้งหมดที่ได้เริ่มไปแล้วค่ะภายในปีนี้ก็มีละคร3เรื่องซีรีส์1เรื่องแล้วก็หนังเรื่องนี้อีก1เรื่องอะไรเงี้ยค่ะใช่เพราะว่าช่วงโควิดมันก็เลยเหมือนแทนที่จะปิดกล้องไปเมื่อกลางปีอะไรเงี้ยค่ะทั้งหมด3เรื่องมันก็เลยยังถ่ายอยู่ก็เลยต้องถ่ายไปให้เสร็จก่อนอาจจะกลับช่วงปีหน้ากลางๆปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เขามีบ่นอะไรที่ถึงบ้านไหมก็ไม่มีค่ะเขาก็เข้าใจแต่ว่าก็มีแพลนบอกว่าจะจองตั๋วเลยไหมก็มีค่ะแล้วก็บอกว่าไปสัก6เดือนไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขามาตามวันนี้ก็มาด้วยมาด้วยมันเป็นเพื่อนหรือบริการก็เขาก็ชอบเห็นเราแบบว่าทำงานที่เราชอบอะไรเงี้ยแล้วอย่างโปรเจกต์นี้ว่าก็เล่าให้เขาฟังว่าแบบเฮ้ยมันน่าสนุกยังไงน่าตื่นเต้นยังไงอะไรเงี้ยเขาก็แบบอยากมาเห็นว่าแบบเวลาเราทำงานแล้วเราแฮปปี้อะไรเงี้ยค่ะน่าสงสัยชุดเจ้าสาวแถวว่าแต่งแล้วยังค่ะน่าจะอีกสัก 2-3 ปีค่ะพอมาใส่แล้วเห็นภาพตัวเองบ้างยังคะก็ใส่แล้วก็รู้สึกว่าตอนงานจริงคงจัดเป็นธีมแบบพูลปาร์ตี้แล้วก็ทุกคนใส่บิกินี่หมดจะได้ไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องใส่ชุดแบบใหญ่ๆอะไรเงี้ยอันนี้จริงหรือว่าคุณเล่นอันนี้คิดว่าน่าจะจริงนะคะตามสไตล์แต่ว่าอึดอัดเลยตอนเราใส่แล้วก็ไม่ได้อึดอัดแต่เรารู้สึกว่าถ้าเป็นตัวตนเราเองก็คงต้องเป็นชิลเป็นแบบว่าอีกแบบนึงอะไรเงี้ยค่ะทุกคนอย่าลืมนะคะซิกแพคเดี๋ยวเรียนเชิญนะคะตอนนี้แล้วแค่เราเห็นเราใส่ชุดแบบเจ้าสาวเนี่ยรู้สึกยังไงบอกอะไรบ้างเขาก็ชอบค่ะเขาก็ชมตลอดแบบหมายถึงว่าชมทุกงานที่เราทำอยู่แล้วว่าแบบเราสวยในสายตาเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วที่ก่อนหน้านี้ที่หนูบอกว่าอาจจะไปอยู่ต่างประเทศกับแฟนเลยนี่จะไปไหมคะก็มีแพลนค่ะแต่อาจจะไปทีแบบ6เดือนแล้วก็กลับมานี่บ้างเพราะครอบครัวก็อยู่ที่นี่ด้วยอะไรเงี้ยก็อาจจะสลับไปอยู่นู่นบ้างอยู่นี่บ้างอะไรเงี้ยค่ะไม่บ้างเมืองไทยเนาะก็อยู่ที่สถานการณ์อีกทีว่าแบบมันเราโอกาสยังไงด้วยอะไรเงี้ยค่ะถ้าสมมติให้หนูไปอยู่นู่นเลยหนูก็โอเคหนูโอเคค่ะโอเคแต่แฟนชอบประเทศไทยแล้วตอนนี้คือกลับตะลับปัดอะไรเงี้ยค่ะก็เลยใช่เขาชอบอากาศร้อนชอบอาหารชอบเที่ยววิวเมืองไทยอะไรเงี้ยก็เลยอาจจะอยู่ทำงานด้วย6เดือนแล้วก็ไปพักผ่อน6เดือนอะไรเงี้ยสลับกันแล้วก็ไปมาใช่ค่ะก็แฮปปี้แล้วว่าเนาะก็เรื่อยๆค่ะ